กูทุกคนครับตอนรับครับตอนพี่น้องเข้าสู่ช่องบ่าวมืดอีสานอินดี้นะครับวันนี้บ่าวมืดจะพาพี่น้องมาเลือกสับปะรดนะครับผมนะครับมาเลือกหรือไปตัดไปกินพี่น้องนะครับผมนะครับวิธีเลือกสับปะรดหรือว่าหั่นสับปะรดพี่น้องนะครับที่ว่าเลือกตัวกินได้นะครับผมตัวกินได้นะครับตัวที่ไม่เป็นตาดำพี่น้องตรงนี้ครับบ่าวมืดเตรียมใหม่ไว้เนาะเคาะเบิ่งพี่น้องนี่เสียงแบบนี้พี่น้องสิเคาะได้มันจะเป็นตาดำหรือว่าเป็นตาดำพี่น้องพี่น้องคิดว่าเป็นตาดำบ่แบบนี้ว่าพี่น้องคิดว่านี่พี่น้องลูกใหญ่พี่น้องนะครับลูกใหญ่ขนาดเลยพี่น้องนี่สับปะรดอันนี้เป็นตาดำหรือว่าเป็นพี่น้องอันนี้เป็นเดี๋ยวลูกเอาเบิ่งลูกนี่ก่อนนะพี่น้องเนาะเป็นนี่ครับขาวอุลวกพี่น้องนะครับส่วนมากถ้าเฮาซื้อส่วนมากนะครับถ้าเฮาซื้อสับปะรดพี่น้องเฮาซื้อสับปะรดส่วนมากเฮาก็สิเบิ่งตามลูกนะครับเนาะเหลืองนะครับผมโอ้ลูกนี่เป็นตะกินนะครับเนาะแต่ว่าข้างในบ่ได้พี่น้องเบิ่งนี่บ่ได้พี่น้องลูกง่ายซื้อพี่น้องลูกง่ายซื้อนี่ครับการที่เราซื้อสับปะรดหรือว่าเราบ่ได้เลือกพี่น้องนะครับจะได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลูกใหญ่พี่น้องเบิ่งนี่ลูกใหญ่มันบ่แน่นพี่น้องเบิ่งแน่นบ่แน่นอันนี้ปอก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 นี้เดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องเบิ่งลูกนี้เนาะปอกปอกนะครับลูกใหญ่พี่น้องลูกใหญ่พี่น้องคิดว่าเป็นตาดำหรือว่าเป็นพี่น้องเนี่ยนี่ครับบ่าวมืดสิเคาะเบิ่งอันนี้จะปอกปอกพี่น้องอันนี้ปอกปอกเนาะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวมืดสิตัดเบิ่งพี่น้องตัดเบิ่งเนาะนี่ครับปอกปอกก็จะเป็นตาดำพี่น้องนะครับผมปอกปอกนี่พี่น้องปอกปอกถ้าเขาเลือกสับปะรดแล้วไปซื้อกินตามตลาดนี่ถ้าเขาเลือกโปรเป็นนี่ก็จะถูกลูกประมาณนี้เนาะเขาก็บรูนะครับพี่น้องนี่ครับปอกปอกเดี๋ยวบ้ามึงจะเอาลูกไหมนี่ก็ปอกปอกพี่น้องปอกปอกปอกคือกันพี่น้องนี่ครับนี่ครับปอกปอกบ่ได้คือเก่านะครับเนาะพี่น้องปอกปอกเสียดายสับปะรดนะครับเนาะพี่น้องเสียดายสับปะรดนะครับปอกส่วนมากปอกข้าเพิ่นก็สิเลือกเอาประมาณนี้นะครับเนาะเพิ่นก็สิเก่าครับนี่ก็ปอกปอกพี่น้องนี่เป็นตาดำนี่ครับนี่บ่ได้พี่น้องนะครับเอาไปเฮ็ดปุ๋ยนะครับเนาะก็ค่ะเพิ่นก็เลือกเอานะครับนะพี่น้องแต่ว่าถ้าเฮาเลือกบ่เป็นพี่น้องนะครับหรือว่าซื้อกินนะครับเนาะถ้าเฮาบ่เลือกพี่น้องถ้าเฮาเลือกแต่ลูกให้ลูกใหญ่ลูกงามนะครับซื้อไปกินนี่เอาซื้อไปเนี่ยก็ขาดทุนเลยพี่น้องนะครับตาดำพี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องเบิ่งเลยขาวลวกเลยครับอันนี้ก็ทิ่มนะครับพี่น้องอันนี้ก็ปอกปอกเสียงปอกปอกคือบ่ได้เลยครับผมปอกปอกพี่น้องเพิ่นนะครับมันจะเป็นตาดำพี่น้องนะครับถ้าเขาซื้อตามแผงนะครับเนาะตามแผงเพิ่นขายเขาดีดเบิ่งพี่น้องปอกปอกบ่ต้องเอาเลยครับถ้ามันดังปอกปอกนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นตาดำพี่น้องนะครับเดี๋ยวบ่าวมึงจะพาพี่น้องไปเลาะเบิ่งก่อนนะครับไปดีดเบิ่งเนาะไปดีดเบิ่งพี่น้องตัวใดตอกบอกปอกปอกบ่ต้องเอานะครับปอกปอกแสดงว่าเป็นตาดำนะครับเสียงปอกปอกพี่น้องไปพี่น้องบ่าวมึงจะพาไปเลาะเบิ่งนี่เบิ่งลูกนี่พี่น้องอ
นี่ก็เสียงปอกปอกนะพี่น้องนี่พี่น้องเขาจะเคาะเบิ่งนะเนาะดังแบบใดพี่น้องปอกปอกปะนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งลูกนี่พี่น้องนะบ่มีมาทำดิสิเอาเนี่ยลูกหน่อยแล้วนะเดี๋ยวสิเคาะเบิ่งพี่น้องสิเคาะเบิ่งนี่ครับลูกตัดไม่ไหม้เลยพี่น้องมาเลยโอ้บ่ปอกพี่น้องอันนี้แก่นทั่วเลยอันนี้ได้พี่น้องอันนี้ดังเป๊ก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 นี่ได้ครับผมนะครับเป๊กเป๊กได้พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวสิพาเบิ่งนะครับเนาะเป๊กเป๊กถ้าปอกปอกในบ่ได้พี่น้องปอกปอกในแสดงว่าจะเป็นตาดำนะครับนี่ครับนะครับเสียงโอ้เป๊กเป๊กนี่ได้พี่น้องเดี๋ยวสิตัดเบิ่งพี่น้องนี่ครับนี่เป๊กเป๊กพี่น้องนี่พอได้อยู่ครับพี่น้องเนี่ยแป๊กๆนี่ครับนี่แป๊กๆได้พี่น้องแป๊กๆถ้าเสียงแป๊กๆนี่ได้เลยครับถ้าเสียงป๊อกๆนี่คือบ่ได้พี่น้องนะครับเวลาเฮาซื้อสับปะรดเฮาก็ต้องเลือกเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมถ้าเสียงป๊อกๆแสดงว่ามันเป็นตาดำนะครับอันนี้นี่เสียงแป๊กๆนะครับผมนี่ครับนะครับเสียงป๊อกป๊อกนี่บ่ได้ครับแต่ถ้าเสียงแป๊กๆนี่เอาเลยพี่น้องนะครับเอาเลยครับเสียงแป๊กๆนะครับมันสิบ่เป็นตาดำพี่น้องเนาะนะครับวิธีเลือกสับปะรดเลือกไปเวลาเฮาซื้อตามแพงพี่น้องเนาะเฮาต้องเคาะเบิ่งซะก่อนนะครับเสียงป๊อกป๊อกแสดงว่าบ่ได้พี่น้องมันเป็นตาดำซื้อไปก็กินบ่ได้คือเก่านะครับเนาะนี่พี่น้องหวานพี่น้องเสียงเป๊กๆได้พี่น้องป๊อกป๊อกบ่ได้เด้อนะครับเลือกเบิ่งพี่น้องลองเคาะเบิ่งนะครับผมนะครับเสียงป๊อกป๊อกนี่บ่ได้นะครับถ้าเป๊กๆนี่ได้พี่น้องนะครับผมนะครับวิธีพี่น้องวิธีเลือกสับปะรดนะครับเลือกตามแผงเพิ่นขายตามถนนทางๆนะครับเนาะเฮาก็เลือกนะครับเวลาเฮาซื้อกินพี่น้องซื้อไปฝากพี่ฝากน้องฝากญาติพี่น้องนะครับเฮาก็เคาะเบิ่งนะครับป๊อกๆป๊อกๆป๊อกๆนี่บ่ต้องเอาเลยพี่น้องนะครับเสียงเป๊กๆนี่ได้เลยครับเป๊กๆนี่พี่น้องเบิ่งนี่พี่น้องเห็นชัดบ่ครับจะเป็นสีส้มๆเลยครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นส้มทั่วประเทศพี่น้องหวานครับหวานคักพี่น้องมันจะออกไปเป็นคล้ายๆกับน้ำผึ้งเนาะส้มๆนะครับนะครับส้มทั่วประเทศเลยพี่น้องนี่หวานพี่น้องหวานคักหวานอีหลีครับแต่ก็ระวังนะครับเนาะผู้ใดที่อยากซื้อพี่น้องซื้อสับปะรดตามแผงตามต้นทางที่เพิ่นขายนะครับก็เคาะเบิ่งนะครับเนาะเสียงป๊อกๆบ่ต้องเอาพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ครับเป็นระบาดเป็นช่วงหน้าสับปะรดแบบว่าเป็นตาดำพี่น้องเนาะนะครับหวานอีหลีพี่น้องเอาพี่น้องมื้อนี้ปลาหมึกอ่ะบ่มีหยังหลายนะครับเนาะนะครับวิธีเลือกสับปะรดนะครับเนาะก็อย่าลืมเนาะครับพี่น้องเป๊กๆได้พี่น้องปอกปอกบ่ได้นะครับผมสำหรับมื้อนี้ครับปลาหมึกก็เอาคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องนะครับผมนะครับคลิปหน้าสิเป็นอีหยังนะครับเนาะพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ปลาหมึกนำนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ